วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับสำหรับ10ฉากดราก้อนบอลที่ถูกแบนในอเมริกาคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทำคลิปนะครับก็คือ21ภาพที่ถูกเซ็นเซอร์ไปนะครับอันนั้นเนี่ยมันแค่เซ็นเซอร์นะครับแต่อันนี้เลยเนี่ยถูกแบนเลยนะครับก็คือไม่ถูกนำมาฉายเลยนะครับคือตัดทิ้งออกไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่ามันต้องเป็นกรณีนะครับที่ใหญ่มากๆนะครับขณะที่เซ็นเซอร์ยังเอาไม่อยู่เลยนะครับเขาจะต้องทำการแบนลงไปนะครับซึ่งบางเหตุผลเลยเนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อเลยแหละครับว่าอุ้ยประเทศอเมริกาประเทศเสรีขนาดนั้นเลยเนี่ยเขาจะทำการแบนฉากพวกนี้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอย่าลืมกด Subscribe ก่อนนะแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับเริ่มที่เรื่องแรกวงแหวนบนหัวในเรื่องดราก้อนบอลแน่นอนแหละครับว่าใครที่ติดตามดราก้อนบอลมาอย่างยาวนานนะครับก็น่าจะคุ้นชินนะครับกับไอ้วงแหวนบนหัวตรงนี้เลยเนี่ยเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่เริ่มแรกของดราก้อนบอลแล้วนะครับและเหล่าตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลเลยเนี่ยพวกพี่แกนะครับก็เรียกได้ว่าตายเป็นว่าเล่นนะครับตายเป็นรายวันเลยนะครับแล้วก็ใช้ไอเทมอย่างดราก้อนบอลเนี่ยแบบสุดคุ้มเลยพี่แกนะครับตายไปก็ไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะครับเพราะว่าสามารถใช้ดราก้อนบอลในการชุบชีวิตพวกเขาเหล่านี้กลับมาได้หลายคนก็คงจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าก็แค่วงแหวนบนหัวเนี่ยจะอะไรนักหนาทำไมจะต้องแบนไปด้วยล่ะเพราะว่านะครับมันไปขัดกับหลักศาสนานะครับในทางฝั่งของทางอเมริกาเขานะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่าศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับไม่ควรเอาไปเล่นเด็ดขาดนะครับเขาจึงทำการนะครับแบนในจุดนี้ไปนะโดยการลบนะครับวงแหวนบนหัวออกไปซะนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจึงทำให้ไม่เกิดดราม่ากันเกิดขึ้นนะครับในประเทศอเมริกาเรื่องที่2ฉากชูนิ้วกลางของรีคูมแน่นอนแหละครับว่าฉากชูนิ้วกลางของรีคูมนะครับถ้าใครจําได้ดีนะครับเป็นฉากที่รีคูมชูนิ้วกลางนะครับให้กับโกคูนะครับซึ่งทุกคนก็ทราบดีใช่ไหมครับว่ามันเป็นการสื่อนะครับที่โคตรจะไม่ดีเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกอะไรนะครับที่อเมริกานะครับจะทําการสั่งแบนนะครับกับฉากชูนิ้วกลางสุดตํานานฉากนี้ไปนะครับเพราะแน่นอนแหละว่ามันก็ค่อนข้างรุนแรงกับเด็กอเมริกาไปหน่อยนั่นแหละครับถึงแม้ว่าวัฒนธรรมในการชูนิ้วกลางเนี่ยเราจะรู้มาว่านะครับมันมาจากฝรั่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเนี่ยถือว่าการชูนิ้วกลางใส่กันเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบแย่แล้วก็ห่วยแตกมากๆเลยนะครับก็คือแบบว่าเป็นเรื่องที่ไร้มารยาทนะครับในการชูนิ้วกลางใส่คนอื่นนะครับคนไทยบางทีอาจจะไม่ได้ถือใช่ไหมแต่ฝรั่งเขาถือมากกับเรื่องนี้นะครับจึงทำให้นะครับฉากชูนิ้วกลางเนี่ยจึงถูกแบนไปนะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับกับเด็กๆของอเมริกาเรื่องที่3ฉากโชก้นของทั้งคุงอันนี้นะครับเป็นฉากนะครับที่ปรากฏขึ้นนะครับในมูฟวี่ดราก้อนบอลนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าตอนนั้นเลยเนี่ยทั้งกับโกเทนนะครับได้ทำการปะทะกับโบรลี่นะครับและทั้งอาสาตัวนะครับในการที่ว่าจะล่อคู่ต่อสู้นะครับอย่างโบรลี่เลยเนี่ยให้มาต่อสู้กับตนเองนะครับเพื่อให้โกเทนเลยเนี่ยสามารถไปหยิบดราก้อนบอลและขอพรมาได้นะครับแล้วก็ทั้งเนี่ยทำการล่อนะครับด้วยการโชว์ตูดของตนเองนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันก็จะดูหยาบคายไปนิดนึงนะครับในการที่ว่าเด็กผู้ชายคนนึงเลยเนี่ยจะมาโชว์ตูดนะครับจึงทำให้นะครับอเมริกาจึงทำการแบนฉากนี้ไปนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกอะไรนะครับเรียกได้ว่าโชว์ขนาดนี้เลยเนี่ยไม่แบนนี่สิเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องที่4ผู้เฒ่าเต่าหลอกจับนมบีเดลแน่นอนแหละครับว่าผู้เฒ่าเต่านะครับได้รับการยืนยันมาอย่างช้านานแล้วนะครับเกี่ยวกับความหื่นนะครับของปู่แกซึ่งมันก็มีหลายฉากมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยในฉากที่ว่าบีเดลเลยเนี่ยถูกผู้เฒ่าเต่านะครับจับหน้าอกเลยเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งนะครับผู้เฒ่าเต่าเลยเนี่ยหลอกนะครับในการอ่านเนี่ยอักษรตรงเสื้อของบีเดลนะครับในการใช้มือเนี่ยในการจับไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผู้เฒ่าเต่าแกหลอกจับหน้าอกบีเดลนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาพที่มันลามกเกินไปนะครับประการที่ผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายแก่ด้วยนะครับในการที่มาจับหน้าอกนะครับหญิงสาวบริสุทธิ์อย่างบีเดลนะครับจึงทำให้นะครับฉากนี้เลยเนี่ยจึงถูกแบนไปนะครับก็ไม่น่าแปลกใจนะครับฉากมันหื่นขนาดนี้เลยเนี่ยไม่แบนนะครับนั่นแหละเป็นเรื่องที่แปลกมากกว่าเรื่องที่5ฉากการฆ่าคนของเบจิต้าแน่นอนแหละครับว่าฉากการฆ่าคนเลยเนี่ยของดราก้อนบอลเลยเนี่ยถามว่ามันมีบ่อยไหมมันมีบ่อยนะครับแต่ถามว่าความโหดเหี้ยมในของการฆ่าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นของฝั่งเบจิต้าอย่างแน่นอนเบจิต้านะครับในสมัยที่พี่แกยังเร็วๆนะครับพี่แกฆ่าศัตรูแต่ละคนเลยเนี่ยบอกเลยแหละครับว่าโคตรรุนแรงทุกคนเลยและฉากในตำนานนะครับในการที่พี่แกเนี่ยฆ่าคนแล้วทุกคนรู้สึกว่าโอ้โหมันจะรุนแรงอะไรขนาดนี้เลยเนี่ยก็เป็นฉากที่เบจิต้านะครับทำการฆ่าซาบอนทิ้งไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับ
ับว่ามันดูแบบว่าน่ากลัวมากๆนะครับในฉากนั้นนะครับจึงทำให้ทางอเมริกาตัดสินใจนะครับในการแบนฉากนี้ไปนะครับเพราะรู้สึกว่าฉากนี้เนี่ยมันดูรุนแรงเกินไปนะครับสำหรับเยาวชนชาวอเมริกาเรื่องที่6การปรากฏตัวขึ้นของฮิตเลอร์แน่นอนแหละครับว่าการปรากฏตัวขึ้นของฮิตเลอร์นะครับปรากฏตัวขึ้นนะครับใน Dragon Ball The Movie นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าฮิตเลอร์นะครับที่หลายคนทราบกันดีเลยครับว่าเขาเลยเนี่ยเป็นนาซีนะครับในการฆ่าชาวยิวซึ่งแน่นอนแหละว่าอเมริกานะครับแบนนะครับแล้วก็เกลียดฮิตเลอร์มากๆการที่ว่าดราก้อนบอลนะครับนำฮิตเลอร์กลับมานะครับแล้วก็นำมาใส่ในมูฟวี่ของเขานะครับซึ่งถ้านำไปฉายที่อเมริกาเลยเนี่ยรับรองนะครับว่าจะมีดราม่าข้ามประเทศแน่นอนอเมริกานะครับจึงทำการนะครับแบนฉากนี้ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าจะเซ็นเซอร์ก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเซ็นเซอร์ไปเนี่ยมันก็รู้ว่าเป็นฮิตเลอร์ใช่ไหมครับเขาทำการตัดฉากนี้ทิ้งไปเลยเพราะว่ามันเป็นผลกระทบนะครับทางด้านประเทศเลยนะครับสำหรับการที่นำฮิตเลอร์เข้ามาเรื่องที่7ปูเท่าเต่าจับนมหมายเลข18เรียกได้ว่าผู้เฒ่าเต่าเนี่ยน่าจะจับมาครบแก๊งแล้วมั้งเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหมายเลข18นะครับเป็นเมียของคุลิลินนะครับแล้วก็คุลิลินเลยเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์นะครับของผู้เฒ่าเต่าอีกทีนึงซึ่งฉากที่ผู้เฒ่าเต่าเลยเนี่ยจับนมนะครับของหมายเลข18เลยเนี่ยมันดูเป็นฉากที่หื่นกามไปหน่อยนะครับแล้วก็เป็นการลวนลามทางเพศนะครับบวกกับว่านะครับหมายเลข18เนี่ยเป็นเมียของลูกศิษย์ตนเองอีกด้วยนะครับจึงทำให้นะครับฉากนี้นะครับเขาแบนไปเลยเพราะว่ากลัวว่านะครับจะเป็นการลอกเลียนแบบกันนะครับสำหรับศิษย์กับอาจารย์นะครับในที่อเมริกาเรื่องที่8เลือดในเรื่องดราก้อนบอลคือถ้าให้พูดจริงๆนะครับในปัจจุบันเลยเนี่ยเลือดนะครับในการ์ตูนเรื่องต่างๆเนี่ยตอนนี้นะครับก็แทบไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการทำฉากที่รุนแรงเกินไปเพราะถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเลือดถามว่าจำเป็นไหมมันก็จำเป็นนะครับในการเพิ่มรสชาตินะครับให้กับคนดูรู้สึกสะใจนะครับแต่ถ้าถามว่ามันรุนแรงเกินไปไหมมันแน่นอนแหละครับว่ามันรุนแรงเกินไปมากๆเลยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนสีเลือดนะครับจากสีแดงนะครับเป็นสีเขียวบ้างหรือเป็นสีม่วงบ้างนะครับแต่บางฉากเลยเนี่ยเขาก็ทำการตัดนะครับเอาเลือดออกไปเลยนะครับเพราะเขาก็รู้สึกแหละครับว่ามันรุนแรงเกินไปบางทีเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นนะฮะการที่ว่าใส่เลือดเข้ามานะครับจึงทำให้นะครับในอเมริกานะครับฉากที่มีเลือดในเรื่องดราก้อนบอลเลยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเขาทำการแบนหรือเซ็นเซอร์ออกไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับต่อเด็กๆนะครับในการที่เด็กๆเลยเนี่ยอาจจะทำนะครับแล้วก็ไปลอกเลียนแบบนะครับจนเกิดเลือดได้เหมือนในเรื่องดราก้อนบอลเรื่องที่9ชื่อของมิสเตอร์ซาตานแน่นอนแหละครับว่าถ้าทุกคนดูอย่างผิวเผินนะครับก็คิดว่าทำไมต้องแบนด้วยล่ะชื่อของมิสเตอร์ซาตานซึ่งถ้าใครนะครับเคยดูหนังอเมริกานะครับหรือนับถือศาสนาคริสต์เลยเนี่ยก็พอจะทราบกันดีแหละครับว่าคำว่าซาตานเลยเนี่ยเป็นตัวแทนของปีศาจนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทางนั้นเลยเนี่ยเรื่องปีศาจเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับพวกเขาเนี่ยไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวหรือนำพาพวกนี้นะครับเข้ามาในบ้านของตนเองหรือแม้กระทั่งนะครับการเรียกชื่อซาตานเลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยแบนแล้วก็ห้ามกันด้วยซึ่งในบางศาสนานะครับหรือบางนิกายเลยเนี่ยบางทีนะครับเขาก็ไม่ให้พูดนะครับกับคำนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการนะครับเทิดทูนพวกปีศาจพวกนี้นะครับยิ่งเราพูดบ่อยๆเลยเนี่ยพวกปีศาจพวกนี้นะครับก็จะมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยทางอเมริกานะครับก็ทำการแก้ปัญหานะครับโดยการเปลี่ยนชื่อมิสเตอร์ซาตานนะครับเป็นมิสเตอร์เฮอร์คิวแทนนะครับซึ่งก็ไม่คล้ายเดิมสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นอันว่านะครับก็เปลี่ยนชื่อดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้นะครับที่อเมริกาสามารถเข้าฉายได้นะครับซึ่งมันอาจจะดูเป็นปัญหาเล็กๆนะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปเลยครับว่ามันเป็นปัญหาทางด้านศาสนานะครับกันไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญหาระดับชาติได้ในอนาคตเรื่องที่10เรื่องสุดท้ายฉากผู้เฒ่าเต่านะครับนอนอ่านหนังสือโป้ครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างจริงๆเลยนะครับสำหรับผู้เฒ่าเต่าเลยเนี่ยในการจับ10อันดับนะครับผู้เฒ่าเต่าเนี่ยโดนแบนไปหลายฉากเลยนั่นแหละครับแน่นอนแหละครับว่าผู้เฒ่าเต่านะครับมีงานอดิเรกนะครับในการดูหนังสือโป้นะครับซึ่งไอ้นี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นงานอดิเรกเนี่ยที่ดูจะหื่นกามไปหน่อยนะครับจึงทำให้นะครับทางอเมริกาสั่งแบนฉับๆๆเลยนะครับสำหรับฉากนี้นะครับพอดูแล้วเนี่ยการที่ว่าผู้ใหญ่คนนึงเลยเนี่ยมาอ่านหนังสือโป้นะครับแล้วก็มีเด็กวัย 7-8 ขวบเลยเนี่ยมานั่งดูเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีงามสักเท่าไหร่นะครับจึงทำให้นะครับเขาทำการตัดฉากนี้ทิ้งไปเลยนะครับก็อดดูไปเลยนะจ๊ะสำหรับหนูๆนะครับสำหรับฉากที่ผู้เฒ่าเต่านะครับแอบอ่านหนังสือโป้ขอแก้นิดนึงนะฮะปู่ไม่น่าแอบอ่านนะครับพอเห็นฉากที่ปู่อ่านทีไรเลยเนี่ยปู่แกนะครับนอนอ่านสบายใจโชว์ทุกคนเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10ฉากดราก้อนบอลนะครับที่ถูกทางอเมริกาแบนไปนะครับแน่นอนแหละว่าแต่ละประเทศนะครับก็จะมีกฎเกณฑ์นะครับหรือว่ามีข้อบังคับเนี่ยที่แต
ตกต่างกันไปนะครับการที่ว่าเขาแบนอะไรพวกนี้ไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดสำหรับประเทศนั้นๆนะครับเพราะว่าแต่ละที่แต่ละประเทศนะครับก็จะมีกฎของตนเองนะครับเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทำตามกฎของที่นั่นนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่า10ฉากที่คัดมาเลยเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฉากนะครับที่ส่วนใหญ่จะถูกแบนไปแล้วทั้งนั้นเลยนะครับแน่นอนแล้วว่าเราคนไทยนะฮะเราได้ดูตลอดนะสำหรับฉากพวกนี้นะครับใครชอบฉากไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าฉากไหนเลยเนี่ยควรโดนแบนมากที่สุดเลยเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและใครเลยเนี่ยอยากจะดูอะไรนะครับที่แบบว่าจัดอันดับ10อันดับหรืออะไรแปลกๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มาขอรีเควสข้างล่างนี้ได้เลยถ้าอันไหนสามารถทำได้ก็จะจัดทำให้ทุกคนดูเลยนั่นแหละครับเหมือนเดิมนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์นะครับ 1:00 นะครับจะมีการประมูลนะครับสินค้า Dragon Ball Figure Model นะครับสามารถไปประมูลได้นะครับที่แฟนเพจผมนะครับ Over Review นะครับเริ่มต้นที่0บาทเท่านั้นย้ำนะครับ0บาทเท่านั้นเลยสามารถไปประมูลได้สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วขอบคุณครับ